สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือสรอสมกเข้าพบนายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเพื่อที่จะรับทราบนโยบายกำกับดูแลโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมารับเรื่องแทน โดยสอรอขอสอมกได้มีการยื่นหนังสือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของพนักงาน8เรื่องค่ะคือ 1. น,นะคะเร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการขอสอมกแทนบอร์ดที่ลาออกไป 2. คือตรวจสอบวิธีการซื้อหรือเช่าซื้อเนื่องจากปัจจุบันขอสอมกเช่าอู่เอกชนหรืออู่ของรัฐในราคาสูงเช่นเขตการเดินรถที่7นะคะมีการเช่าอู่จอดรถเมลหลายอู่และมีราคาที่สูงเกินไปค่ะ 3. คือการบรรจุคนลงในโครงการโครงสร้างเดิมนะคะ 4คือกรณีที่บมจอชทวียื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย1,556ล้านบาทจากการที่ขอสมกอบอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารและเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทาง2,600คันวงเงิน1,665ล้านบาท หากคอสอมก,กต้องรับผิดตามฟ้องย่อมกอ่อให้เกิดความเสียหายค่ะจึงขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้รอบด้านก่อน5ครับให้กรมการขนส่งทางบกปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ขอสอมอกอเดินรถ137เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6. ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่ง และให้ติดตามหนี้สินรถร่วมเอกชนทุกประเภทที่ค้างชำระหรือหากผิดเงื่อนไขสัญญาก็ให้ยกเลิกสัมปทานโดยให้ฝ่ายกฎหมายของขอสอมกรเร่งรัดหนี้สินตามกฎหมายต่อไป 7. แก้ปัญหารถตู้ผิดกฎหมายหรือว่ารถเถื่อนและ8ครับให้พนักงานขับรถพนักงานเก็บค่าโดยสารแล้วก็พนักงานในตำแหน่งอื่นๆที่ป่วยเป็นโรคสืบเนื่องจากการทำงาน หรือมีสภาพร่างกายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ให้เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดครับ เป็นไปตามแผนฟื้นฟูขอสอมออกอก็จะได้นําเงินก้อนไปรักษาตัวครับอนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังขอให้กระทรวงคมนาคมสั่งการกรมการขนส่งทางบกพิจารณาขยายระยะเวลาการเดินรถโดยสารสาย515ของขอสอมออกอซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้บริการทางพิเศษในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นนะคะที่จะหมดอายุการอนุญาตวันที่26กันยายน2562เพื่อเป็นการอํานวย ในความสะดวกและประหยัดเวลาการเดินทางให้กับประชาชนได้ถึง2ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงพิจารณาให้สร,รขอสอมออกเอนี่ยนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสื่อสารด้านนโยบายถึงพนักงานของขอสอมออกอถูกต้องรวดเร็วขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ย้ํากับสอรอขอสอมอกอนะคะว่ายินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของขอสอมอกอเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ